สวัสดีครับเลยแบบสแตนด์อินกลับมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการปลดล็อกทุกอาชีพในดอกมา2เนี่ยทำยังไงอย่ารอช้ามาลุยกันเลยอย่างแรกเลยนะครับในดอกมา2เนี่ยจะมี6อาชีพด้วยกันที่เราจำเป็นจะต้องปลดล็อกจาก NPC และเควสต่างๆส่วนเลเวลนั้นไม่จำเป็นเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ผ่านเงื่อนไขที่ NPC ต้องการก็เป็นอันโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันที่อาชีพแรกก่อนเลย2อาชีพแรกที่เราจะปลดได้นั่นก็คือ Warrior และ Sorcerer โดยส่วนตัวเควสเนี่ยจะมาคู่กันซึ่งเราสามารถรับได้จาก Klaus NPC ประจำโลเคชั่นในเมืองเวิร์นเวิร์ดผ่านการคุยครั้งแรกหลังเช็คหน้าเปลี่ยนอาชีพตัว NPC จะบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพให้เราได้เพราะอุปกรณ์แจกนั้นหมดเลยจะให้เราไปตามหาดาบใหญ่และไม่ท้าวเวทมาโดยเบาะแสเนี่ยจะให้เราไปคุยกับ NPC ขายอาวุธประจำเมืองตัว NPC ขายอาวุธก็จะบอกว่ากอบลินได้ขโมยสินค้าไปของก็เลยมีไม่พอให้เราไปที่ถ้ำนอกเมืองเพื่อตามหาของให้หน่อยนั่นก็คือดาบใหญ่และไม้เท้าเวทนั่นเองให้เราเดินออกจากเมืองไปทางซ้ายไปตามจุดมาร์คของเควสซึ่งจะไปถ้ำกอบลินโดยภายในเนี่ยจะมีหีบที่มีดาบใหญ่และไม้เท้าอยู่ตัวหีบดาบจะอยู่ชั้นบนส่วนไม้เท้าจะอยู่ชั้นล่างพอเจอทั้งสองเราก็นำกลับมาส่งให้กับคลาวส์ที่ Vocation Guild แค่นี้เราก็จะปลดอาชีพทั้งสองแล้วต่อที่อาชีพลูกผสมที่ปลดง่ายที่สุดจากทั้ง4อาชีพโดยตัวหอกเนี่ยจะสามารถปลดล็อกได้2วิธีด้วยกันแต่สิ่งที่เราต้องทำแน่ๆก่อนคือให้เราทำเควสกับตันโดยตัวเควสจะชื่อว่า Monster Calling ซึ่งเป็นการให้เราไปปราบมอนตามที่ต่างๆแต่เป้าหมายของเราคือเมืองฮาร์ฟที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเควสโดยเมื่อเราไปถึงเมืองฮาร์ฟแล้วจะมี NPC มาคุยกับเราแล้วบอกว่าเมืองเนี่ยถูกมังกรโจมตีจนหมู่บ้านพังแถมตอนนี้ก็โดนซาวเรียนยึดให้เราช่วยจัดการให้หน่อยซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำทั้งปราบซาวเรียนในถ้ำใกล้หมู่บ้านและซาวเรียนที่มาบุกและหลังจากที่ทำจบแล้วเนี่ย NPC ก็จะบอกเราว่าพวกเขาจะซ่อมเมืองให้เรารอ 2-3 วันแล้วกลับมาใหม่นะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกได้2วิธีไปที่เมืองหลวงเพื่อรับเควสจาก NPC เจ้าของรถวัวโดยเขาจะบอกให้เราคุ้มกันรถวัวไปที่เมืองเมลฟ์ตรงนี้ให้เรานั่งรถวัวไปที่เมืองดังกล่าวเมื่อเราไปถึงเราจะเจอว่ามังกรบุกอยู่ให้เราจัดการมังกรซึ่งเมื่อทำเควสเสร็จแล้วให้เราคุยกับซีเกิร์ด NPC ถือหอกเท่านี้เราก็จะปลดล็อกมิสติกสเปียร์แฮร์แล้วแต่ทว่าถ้าใครมาแล้วไม่เจอมังกรให้เปลี่ยนไปทำอีกวิธีที่ผมใช้นั่นก็คือให้รอเมืองฮาร์ฟซ่อมเสร็จโดยกลับมาเช็คบ่อยๆซึ่งถ้าเกิดหมู่บ้านซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินตรงไปบ้านที่อยู่ข้างในสุดภายในบ้านนี้เราจะเจอกับซีเกิร์ดคุยกับเขาเท่านี้เราก็จะปลดล็อกมิสติกสเปียร์แฮร์แล้วเช่นกันในส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะไปเปลี่ยน3อาชีพถัดไปนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เราจะเดินทางไปเปลี่ยนลำบากแต่ถามว่าไม่ทำแล้วรัดได้ไหมก็ได้เช่นกันแต่เอาวิธีปกติกันก่อนละกันโดยวิธีปกติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำเควสกับตันให้หมดซึ่งเมื่อทำจนถึงเควส Feed of Deception เนี่ยเราจะได้รับเควสที่ให้เราไปยังบาเทาเมืองสัตว์ซึ่งเควสนี้เราจะได้รับตั๋วผ่านทางมาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะผ่านไปได้ทันทีโดยเริ่มแรกนั้นเราจำเป็นจะต้องนั่งรถม้าไปที่เช็คพอยต์เรสทาวน์หลังจากนั้นให้เราหาซื้อหน้ากากสิงโตจากร้านขายของในเมืองเมื่อซื้อเสร็จก็ให้เราใส่หน้ากากและเดินไปคุยกับ NPC ที่ประตูใหญ่มอบใบผ่านทางเท่านี้เราก็จะผ่านไปได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเล่นเผ่าสัตว์จะจำเป็นต้องใช้หน้ากากไหมแต่ให้เซฟก็ประมาณนี้แหละส่วนอีกวิธีการข้ามไปเมืองทะเลทรายโดยไม่ต้องทำเควสหลักให้เราเดินเท้าออกจากเมืองเวิร์นเวิร์ดทางซ้ายก่อนตรงไปเช็คพอยต์เรสทาวน์ให้เลี้ยวลงมาแล้วเข้าถ้ำและตามทางไปเรื่อยๆเราก็จะไปถึงบาทาวโดยไม่ต้องทำเควสนั่นเองจ้าสำหรับทริกสเตอร์นั้นก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากแค่เดินทางมาถึงทะเลทรายให้ได้จากนั้นไปยังเรเวอเรนซ์ชายคุยกับ NPC ข้างในเท่านี้ก็จะปลดล็อกทริกสเตอร์ได้แล้วจบไอเทมที่ผมจะพูดถึงนี้จำเป็นสำหรับ Warfarer แต่ที่ให้ทำก่อนเพราะมันจะได้ไม่เสียเวลาไปกลับนั่นเองโดยสิ่งที่เราต้องการคือเหล้าพิเศษโดยเราจำเป็นจะต้องไปที่ Hicks Travel Stand โดยให้เราใส่หน้ากากสัตว์จากนั้นขนกระสอบวางไว้ในรั้วแล้ว NPC จะพาเราข้ามไปยังบาร์ลับให้เราซื้อเหล้ามา3ขวดถ้ามีเงินหรือ2ขวดถ้าอยากประหยัดเพราะอีกขวดหาได้จากบ้านเปลี่ยน Magic Archer แต่ถ้าใครเข้าไม่ได้จริงๆให้ข้ายามเฝ้าประตูเท่านี้เราก็เข้าไปได้ละวิธีการเปลี่ยนเมจิกอาร์เชอร์เนี่ย
ให้เราเดินทางจากทางซ้ายของบาเทาแล้วลงถนนหลักไปข้างล่างจนเจอถ้ำให้เราผ่านถ้ำนี้ออกไปสู่พื้นที่สีเขียวแล้วก็ตามถนนใหญ่ไปเรื่อยๆโดยระหว่างทางเราจะเจอกับคนแคะคนหนึ่งที่บอกว่าปวดหลังจังเว้ยใช่ครับมันผมเลยโดยคนแคะจะขอให้เรานำสมุนไพรมาให้3อันซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนำทางไปที่บ้านของเขาซึ่งลุงจะเดินช้าพอสมควรเพราะฉะนั้นอุ้มไปได้เลยและเมื่อเรามาถึงบ้านของเขาเราจะมาเจอกับภรรยาเอลฟ์ของลุงหลังจากนั้นลุงจะขอให้เราพาไปน้ำพุร้อนหน่อยสำหรับใครที่ซื้อเหล้าพิเศษมา2ขวดในบ้านนี้จะมีเหล้าให้เก็บอีก1ขวดก็จะครบเป็น3พอดีนะจ๊ะหลังจากที่เราตกลงพาลุงไปแล้วให้เราออกจากบ้านลุงไปตามถนนแล้วเลี้ยวขวาแนะนำให้ใช้วิธีเดิมก็คืออุ้มลุงไปจนถึงเมืองน้ำพุร้อนเมื่อเราไปถึงที่หมายลุงก็จะขอบคุณและเมียเอลฟ์ของลุงเนี่ยก็จะออกมาขอบคุณเราพร้อมกับปลดล็อกอาชีพเมจิกอาร์เชอร์นั่นเองสำหรับวอลเฟเรอร์นั้นง่ายมากใครที่เปลี่ยนเมจิกอาร์เชอร์และทำตามไกด์ที่ผมบอกมาจนถึงตรงนี้เราจะมาถึงจุดหมายพอดีเป๊ะนั่นก็คือ NPC ที่นั่งอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนซึ่งตอนแรกเขาจะให้ไข่ต้มกับเราหลังจากนั้นให้เราเลือกเอาเหล้าให้ซึ่งเขาจะขอเหล้าพิเศษ3ขวดที่เราเตรียมมาโดยหลังจากที่ให้แล้วเราก็จะปลดล็อกวอลเฟเรอร์ต่อทันทีนั่นเองแน่นอนว่าอย่าลืมคุยเอาสกิลเปลี่ยนอาวุธจากพี่แกอีกรอบด้วยนะนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนอาชีพทั้งหมดภายในเกมดอกหมานะครับส่วนใครที่กังวลว่าการเปลี่ยนอาชีพไปมาจะดีหรือไม่ดียังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะข้อเสียนอกจากเปลี่ยนอาชีพไปมาก็มีแค่ต้องใส่ไอเทมใหม่เสมอส่วนข้อดีนั้นมีเพียบเช่นปลดล็อกอาร์คเมนต์ให้มาเลือกใช้ได้รวมถึงจะได้ผสมทีมแบบหลากหลายด้วยยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันไว้ด้วยนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนค่าอาหารแพนด้าแดงก็กดสมัครเป็นสมาชิกกันไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หมดหน้าที่สแตนด์อินละบายจ้า